สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเปียก็พามาดูน้ำนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือซอยหน้าตลาดสดพิบูลมังสาหารนะคะเมื่อก่อนนี้จะอยู่กลางถนนตรงนู้นไกลๆนะคะตอนนี้ขึ้นมาถึงจนสี่แยกนี้ป้าพาไปดูนะคะรถก็วิ่งออกมาตรงซอยนี้บ้างแต่ว่าเขาก็ลุยน้ำมาเลยนะคะป้าจะพามาดูตรงซอยเข้าตลาดตรงนี้โหเต็มหมดเลยกระสอบทรายนี่ก็เอาไม่อยู่นะคะก็ต้องสูบน้ำออกตลอดแบบนี้เลยนะคะโหสุดซอยสุดถนนนี้ตรงแยกนี้แล้วนะคะไปจนถึงนู่นเลยเต็มไปหมดแล้วนะคะน้ำฝนไม่ตกแต่ว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะยังขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดนะคะตอนนี้เพราะว่าน้ำเหนือกำลังลงมานะคะป้าก็พามาดูมุมนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมนึงทางโน้นนะคะตอนนี้นะคะป้าเพียก็กำลังจะพาลงไปดูน้ำที่ตลาดสดพิบูลมังสาหารนะคะนี่ค่ะไปทายน้ำท่วมตอนนี้นะคะก็อันนี้พี่ปอยรถมาเด้อก็คงจะลงมาดูน้ำแต่ว่าบางคนเขาก็ลุยไปได้นะเขาก็ลุยไปเลยแต่ส่วนมากก็ไม่กล้าลุยนะวันนั้นป้ามาดูวันนั้นมันเพิ่งจะถึงตรงหน้าซอยนะคะแต่ตอนนี้มาไกลแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหรถก็ไม่มีใครกล้าลุยไปเนาะไม่กล้าลุยไปแล้วนะคะสำหรับรถนะคะอันนี้พี่ปอยลองอะไรนะเขาเรียกว่าทดสอบบูสสิขึ้นได้สูงกว่านั้นอีกไหมบูสพี่ปอยนั่นเอาขึ้นสูงๆเลยเอาขึ้นสูงๆเลยเพราะว่าน้ำมันลึกนี่ในซอยตลาดนะคะเนี่ยป้าพาไปดูอันนี้ในซอยตลาดสดน้ำก็ทะแยงเข้าไปหมดแล้วนะคะทุกท่านโอ้โหที่ถ้าเราจะเข้ามาซื้อของตามซอยนี้ก็เข้าเลยนะร้านค้าตรงซอยแถวน้ำท่วมนี้ก็ปิดเลยนะคะเนี่ยกระท่อมชมจันทร์ชาแนลค่ะค่ะดีค่ะเข้าไปดูบ้างเด้อใช่ไหมกระท่อมชมจันทร์ชาแนลจ้าอย่าลืมเข้าไปดูให้หน่อยเด้อค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลก็ถ่ายแบบไปเรื่อยๆไลฟ์สไตล์ถ้าได้ดีต้องมีตัวเลขเด็ดด้วยนะช่วงนี้16ด้วยเออโหพี่ปอยไม่ต้องไปลึกมากมันจะเรียกแฟนคลับเข้ามาอีกนะค่ะถ้าหนังต้องดูรถสุดๆจากไล่โอ้ขึ้นมาไกลมากเลยเนาะคงเห็นไหมคะเต็มหมดแล้วนี่ก็คือบริเวณตลาดสดนะคะข้างถนนซอยตลาดสดว้าวก็พามาดูนะคะมาอัปเดตดูว่าน้ำขึ้นเยอะจริงๆเนี่ยฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าขึ้นทุกวันฝนไม่ตกนะคะแต่ว่าน้ำขึ้นทุกวันเลยนะคะเนี่ย มาดูน้ำมาบอกเล่าสู่กันฟังพี่น้องประมาณว่านี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเหนือไหลบ่าเนาะเพราะว่าฝนก็ไม่ตก2วันแล้วแต่น้ำมีแต่ขึ้นไม่มีลดนะคะอันนี้ก็จึงเหลือเขาจึงเรียกว่าน้ำหลากนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่บ้านของเด็กบ้างนะคะสวัสดีค่ะถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้นะคะพอไปได้ครับเออว่ายังไงคะขายดีไหมคะเงียบมากเลยค่ะเงียบมากเลยเพราะว่ายิ่งน้ำท่วมนี่ก็ยิ่งเงียบใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้โควิดก็เงียบกินไหมครับโค
ควิดก็เงียบพอได้อยู่แต่พอได้อยู่แต่ตอนนี้น้ำท่วมเงียบเลยใช่ไหมคะจะแจกฟรีเออใจครูสิมาสัตว์เอาไม่เป็นไรครูไม่ฟรีแต่เอาให้หน่อยเอาใส่หวานหรือใส่อะไรครับเอาใส่อะไรดีใส่กอกวาดสตรอเบอรี่บ่เอาใส่ใส่หวานเอาใส่หวาน3เนาะเอาใส่เค็ม2เผื่อเขามากินใส่ใส่หวานนี่พริกเผานี่ใส่พริกเผาเออเพราะยังเทศใส่ขนมเอาอยากลองทำดูมามาเลยค่ะอย่าให้ทำอย่าทำแบบนี้ก่อนให้ทำนึกอย่าเทศสี่ก่อนทำเองกินเองลองดูเลยเอา5อันครูซื้อนะไม่ฟรีหรอกขอบคุณด้วยค่ะที่คิดว่าจะให้ฟรีค่ะแถมมาอันนึงก็ได้อ่ะถ้าอยากให้กินแต่ว่าตรงนี้ครูซื้อ5อันเค็ม2หวานว้าวอยู่หวานที่จะเดินหลบหนาวค่ะยังไม่ถึงค่ะมาถึงแต่ว่าถนนเออครูบ้านมันครูว่าสิถามถ้าบ้านเฮาเป็นไดพายุกี่นะถ้าบ้านเฮาถึงบ่ท่วมแต่ว่าอุ้ยแถวนั้นมันท่วมมันถึงบ้านผมนี่แถวนี้ตลาดโอ้เหมือนกันเนาะคะเนาะแต่ว่าเนี่ยมึงต่ําแต่ว่าดีๆอยู่เนาะคะเนาะสนะอยู่ไกลร่ําตะคองแต่ว่าอันโอเคจ้ะให้มีผู้รอดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นว่าทางบ้านตาเก่งจมน้ําเฮ้ยเรียบร้อยมื้อนั้นค่ะให้มีผู้รอดเนี่ยเถาะแต่ว่ากับไข่ในจังหวัดเฮามันก็มีแค่นี้ค่ะจังหวัดอื่นเดี๋ยวโค้งนั้นคือนักถ้าเบิ่งไอ้ทางอื่นแล้วทางเฮายังไข่อยู่เนาะแล้วสังแก้วนี่กันนะแล้วอะไรสังแก้วคู่กับไปทายอยู่แม่นอยู่นักพี่น้องเฮาอยู่บ้านไร่ใต้ที่แม่น้องคิงเฮ้ยไปเรียบร้อยเบิ่นเลยบ้านป้ามีหน้าบัชดาถ่วมหลังคาแล้วมาประกอบเห็นบ่ครับนี่พญานาคขึ้นนี่2ท่านน่ะเห็นตาพ่อวัดปากโดมวัดปากโดมนี่มาหน้าตัวอันนึงใหญ่นะค่ะอู้ขนาดองค์ใหญ่ๆเพิ่นเอิ้นองค์นี้เอิ้นหยังก็ล่ะค่ะโอ้โหมองหาแสดงว่ามากคักอยู่สันเฮาก็ได้เดี๋ยวพอส่วนใหญ่เออแต่ว่าปีนี้พี่บุญเทียบกับจังหวัดอื่นๆแล้วยังค่ายยินถ่ายอยู่ค่ะถ่ายคลิปอยู่ถ่ายสัมภาษณ์ผู้ปกครองนี่ล่ะผู้ปกครองก็หาเงินยากเหลือเกินน้ำท่วมเออหาเงินยากเงียบเลยใช่ไหมคะใช่เงียบมากจอดไปมาใจกระโดดไฟเหมือนเรือไปที่ที่เกียร์กำลังค่ะอุ้ยอันเมื่อนึงคู่เห็นรถไฟแถวอันมาทางอีสานนี่กันระงับแล้วแม่นบ่สองสามมันไปไหนไปทำไหมกู้หลานครับไปคู่ปล่อยทำเลยลองเบิ้งทำเองกินเองตักแป้งลงตรงกลางตักแป้งลงตรงกลางตักเต็มกระบวยค่ะตักเต็มกระบวยนึงเออตักให้ก่อนก็ได้เออตักลงตรงกลางยกตรงนี้ยกขึ้นระหว่างตักแล้วหมุนเออหมุนเลยนี่โอ้โหพี่ปอยก็มาซื้อขนมเขาเรียกว่าขนมอะไรเอ่ยเครปเครปญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้คนไทยเราก็คุณปอยไม่ต้องเลยออกมาให้เพิ่นทำเดี๋ยวไม่ได้กินวันนี้มันยังไปต่ออีกหลายที่จะฟอมนี่โตเกียวง่ายอ๋อโตเกียวง่ายกว่านี้เห็นบ่คะโตเกียวมันแต่งนิ่มนี่การนี้ก็อีกข้างไหนแล้วนี่เขาจะเหลือหลายอันแล้วไหนหาแต่หนึ่งมันได้อยู่ประมาณโตเกียว3แถวอ๋อโตเกียวมันแถวมากอยู่เดี๋ยวพวกไหวอยู่จะเก่าโตเกียวเพียงขนมเบื่อหน่อยว้าวคล่องแคล่วคล่องแคล่วมืออาชีพนี่โหเอาเราสั่งยังไงนะใส่เค็ม2หวาน3ใช่ไหมหวานน่ะเป็นฝอยทองลูกเกดนะคะอาจารย์โอ้น่าอร่อยเหมือนกันเด้อยังไม่เคยได้ยินไม่รู้จะหื้อหรืออือดีเอาตามนั่นแหละ ตามที่แม่ค้าบอกว่ามันอร่อยเอาเลยเรียกไม่เป็นเออหนูจะออกมาหาคุณเนี่ยใช่หรอเด็กๆน้องข้าวหอมเออน้องข้าวหอมเอออยากเจอมี่เออพี่คืนหลายอ๋อแล้วน้องขิงไปไหนเก่าอยู่อย
น้องข้าวหอมเลยสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะ